ในช่วงนี้ค่ะมีเก็บความรู้สำหรับวัยเก่านะคะ60 70 80ยังไงให้อย่างสมาร์ทอยู่กับกิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพของรายการคนสู้โลกค่ะเก็บความรู้ในเรื่องของไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อยจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะผู้สูงอายุครับคือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุประมาณ13ล้านคนครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดก็คือประมาณร้อยละ20ครับก็คือ1ใน5ของประชาชนทั้งหมดของประเทศเป็นผู้สูงอายุซึ่งแปลว่าประเทศไทยครับเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปแล้วนะครับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ครับทำให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆครับต้องทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องครับกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราทำกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับได้ดำเนินกิจกรรมก็คือเรื่องของไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อยหรือว่า Four Smart ครับซึ่ง Four Smart เนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อทำให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องครับลดการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุด้วยกระบวนการของการคัดกรองสุขภาพการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ครับและในกรณีที่พบว่ามีความเจ็บป่วยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและสุดท้ายครับเมื่อมีความเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาดีขึ้นได้ครับสมาร์ทที่1ครับก็คือ Smart Walk นะครับหรือไม่ล้มนะครับส่วนนี้เองครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องครับโดยเน้นเรื่องของการเดินครับ 6,000 ถึง 8,000 ก้าวต่อวันนะครับมีกิจกรรมทางกายคือการเดินอย่างต่อเนื่อง5วันต่อสัปดาห์ครับแต่ในผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แข็งแรงมากครับเราอาจจะเริ่มไปจาก 3,000 ก้าวก่อนนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการจับก้าวครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ย เดินได้เพียงพอหรือยังนะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังซึ่งช่วยในการทรงตัวครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ครับก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้นั่นก็คือไม่ล้มครับสมาร์ทที่2ครับก็คือสมาร์ทเบรนครับก็คือไม่ลืมครับแน่นอนครับว่าพออายุเพิ่มมากขึ้นครับเราพบความเสื่อมของสมองเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับก็คือสมองมีขนาดเล็กลงครับซึ่งส่งผลต่อความคิดความจำที่อาจจะมีปัญหามากขึ้นครับกิจกรรมต่างๆเราก็เริ่มจากการคัดกรองครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้สูงอายุเริ่มมีปัญหาเรื่องของความคิดความจำหรือการลืมแล้วหรือยังนะครับเมื่อพบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและตรวจรักษาครับกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็จะทำงานร่วมกันแต่ถ้ากรณีที่พบว่ามีความคิดความจำบกพร่องเพียงเล็กน้อยครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีกิจกรรมกระตุ้นสมองครับเพื่อจะทำให้กลับมามีสุขภาพสมองที่ดีขึ้นครับซึ่งสิ่งจำเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีความคิดความจำที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดการเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุครับสมาร์ทที่3ครับก็คือ Smart Sleep and Emotional ครับก็คือไม่ซึมไม่เศร้านั่นเองครับปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุครับก็คือเรื่องของการนอนหลับครับที่ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะพบว่ามีความเครียดหรือว่าอยู่ในสังคมที่อาจจะมีสิ่งกระตุ้นทำให้ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างเพียงพอครับจริงๆผู้สูงอายุต้องนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-9 ชั่วโมงเหมือนกับคนปกติทั่วไปเลยครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องนอนน้อยลงนะครับการนอน 7-9 ชั่วโมงในผู้สูงอายุอาจจะทำได้ไม่ได้เต็มที่ครับซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะมีเรื่องของการประเมินเรื่องของการนอนครับเช่นมีปัญหาเรื่องของการนอนกรนหรือเปล่าหรือว่ามีสุขอนามัยการนอนที่ดีเพียงพอหรือเปล่ากิจกรรมไม่ซึมเศร้าของเราก็จะสามารถที่จะทำให้ผู้สูงอายุนอนหลับได้อย่างเพียงพอการนอนไม่พอของผู้สูงอายุก็ยังนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับนอกจากปัจจัยทางด้านสังคมไม่ว่าจะการสูญเสียคนรักนะครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆการนอนอันนึงก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าได้นะครับโดยที่เราก็จะมีการประเมินเรื่องของ 2Q+ นะครับก็คือการประเมินเบื้องต้นว่าผู้สูงอายุเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วหรือยังนะครับในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเราจะเข้าสู่การประเมินอย่างละเอียดมากขึ้นครับและถ้าผู้สูงอายุซึมเศร้าแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาครับซึ่งภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่ดีมีสุขภาพที่ดีต่อไปนะครับโดยที่การแก้ไขปัญหาอันนึงที่ทำได้ง่ายเลยครับก็คือการฝึกสมาธินะครับการเข้าพบปะผู้คนพบปะสังคมนะครับทั้งในชุมชนต่างๆนะครับก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาบ้านมีสุขอนามัยที่ดีของการนอนก็จะทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นครับสมาร์ทที่4ครับก็คือสมาร์ทอีทครับก็คือกินข้าวอร่อยครับในโมดู
ูของการกินข้าวอร่อยครับไม่ได้รวมถึงการแค่ตักอาหารเข้าปากเท่านั้นนะครับยังรวมถึงอะไรก็ตามที่ทำให้กินข้าวได้ดีด้วยอันที่1ครับก็คือเรื่องของสุขภาพช่องปากครับเน้นเรื่องของการดูแลฟันให้มี20ซี่อย่างต่อเนื่องครับผู้สูงอายุอย่างน้อยครับต้องมีฟัน20ซี่เพื่อให้กินอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในกรณีที่เรากินอาหารได้ดีแล้วแต่เราเลือกอาหารได้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดีครับก็มีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมทางโภชนาการครับไม่ว่าจะส่งเสริมการกินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ครับเช่นโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันน้อยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดมันนะครับนมที่ไม่หวานนะครับหรือแม้แต่ไข่แล้วก็ถั่วครับสิ่งเหล่านี้มีโปรตีนครับซึ่งผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอนอกจากนั้นในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าได้รับอาหารสารอาหารที่เกินกว่าเกณฑ์นะครับก็จำเป็นต้องลดครับก็คือลดหวานลดมันลดเค็มนะครับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดการมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหรือไขมันครับซึ่งการกินข้าวอร่อยของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อเนื่องได้อย่างการมีสุขภาวะที่ดีเช่นเดียวกันครับก็สำหรับกิจกรรมไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อยนะครับเป้าหมายสุดท้ายครับการทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย75ปีต้องมีสุขภาพดีครับและกรณีที่ผู้สูงอายุสงสัยครับว่าตัวเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มเสี่ยงต่อการลืมเสี่ยงต่อซึมเศร้าหรือว่าเริ่มกินข้าวไม่อร่อยนะครับสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยคัดกรองได้ในหน่วยบริการของรัฐทุกแห่งเลยครับปัจจุบันสามารถที่จะคัดกรองได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าสงสัยนะครับก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้นะครับสายด่วนต่างๆนะครับของกรมอนามัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถที่จะให้ข้อปรึกษาต่างๆได้แล้วก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องครับ